สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หน้าร้านปลอดภัยณเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครนะคะเดินอ่านป้ายคำคมที่สอนเอาไว้ว่าการแก้ปัญหาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการแก้ปัญหาอย่างไม่หลอกตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองวันนี้เรากำลังทำปุ๋ยกองที่2ที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2นะคะเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อวันพ่อแห่งชาติวันนี้มีคนสมัครเข้ามาปฏิบัติอานาปานสติเยอะมากแล้วก็ชีวิตเราก็ต้องปลอดภัยทั้งทางโลกและทางธรรมต้องกลับมาตั้งกาดกันให้แข็งแรงอีกแล้วนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสกันหน้าป้องกันไม่ให้คนที่อาจจะมีโอกาสเป็นพาหะมาแพร่ให้เราแล้วก็มีระยะห่างพอสมควรคุณแม่คิดว่าการที่เราได้มีโอกาสทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็มีความหลากหลายออกกำลังกายกินอาหารดีนะคะรู้จักช่วงนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะคะเราก็อบซาวน่ามีเกลือหิมาลายันซึ่งก็มีมากมายทั้งที่บริโภคแล้วก็ที่สำหรับสครับที่สำหรับอาบน้ำและก็มีของที่สามารถที่จะเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยนะคะก็จำได้ว่าพี่กิ๊กมยุรินทร์ก็พยายามดีไซน์สิ่งที่จะนำไปเยี่ยมเยียนฝากผู้หลักผู้ใหญ่เวลาที่คุณแม่มองเห็นการทำงานของคนในร้านปลอดภัยตอนนี้คุณแม่นึกถึงน้าตุ๋ยวันนี้เปิดตัวที่นี่ก็อยากจะบอกว่าน้าตุ๋ยได้ให้ความตั้งใจที่อยากช่วยให้เสถียรธรรมสถานอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยการเปิดร้านปลอดภัยแล้วก็เราเริ่มมีโปรดักต์จากทาราฟาร์มที่จะเข้ามานี่ง่ายๆเลยค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีจากทาราฟาร์มเนี่ยค่ะไข่ไก่ที่เก็บได้ทุกวันเขาก็เริ่มเอามาไว้ที่นี่แล้วนะคะในร้านปลอดภัยก็จะเริ่มมีโปรดักต์จากทาราฟาร์มมีปฏิทินที่ร่วมบุญอันนี้ต้องถือว่าร่วมบุญนะคะทุกคนก็จะได้เรื่องของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้าไปช่วยทาราฟาร์มเป็นโอกาสที่ตอนนี้ก็มีต้องขอบคุณนะคะผู้ที่ร่วมบริจาคได้รับการตอบรับมาว่า CPR ก็ร่วมทำบุญมาด้วย 100,000 ในการเป็นค่าผลิตค่ะก็ภาพสวยๆเหล่านี้ก็12ว้าวในหุบเขาโพธิสัตว์เราทำไมถึงต้องพยายามพึ่งตัวเองผักทาราฟาร์มจะเริ่มตัดอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็มีคนบริจาคผักที่จะเข้ามาพวกเราพยายามอยู่อย่างมีออร์แกนิกแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะเป็นแพ็คนะคะสำหรับการเขียนโน้ตแม่ชีต่างๆแพ็คละ50บาทเองมีตั้งหลายอันนะคะก็เราอยากได้อะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเด็กๆก็สามารถมาเลือกได้เป็นอีกหนึ่งในกาละที่เราสามารถที่จะใช้การ์ตูนแม่ชีน้อยเพื่อให้ชีวิตของเราปลอดภัยขอบคุณนะตุ๋ยที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นความดีงามเรารู้สึกเลยว่าบุคลากรที่มีค่าที่อยู่กับเราสั้นลงแต่ได้ทิ้งความงดงามบางอย่างเอาไว้ในนี้เดินมาก็ยังจำได้นะตุ๋ยก็จะพูดเสมอว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอยากให้มันเหมือนที่ออสเตรเลียแล้วเราเองก็เห็นความตั้งใจของคนที่อยู่อันนี้กระเป๋าไม่ชิ้นน้อยนะคะน่ารักเชียวเป็นกระเป๋าที่เขาไม่ได้มีเขียนเอาไว้ตรงนี้นี่ค่ะกระเป๋าไม่ชิ้นน้อยอันนี้ก็ mindfulness care การดูแลกันรักกันนะคะก็ไม่ได้มาขายของค่ะแต่มาเพื่อหายคิดถึงน้าตุ๋ยเพราะน้าตุ๋ยจำได้ว่าน้าตุ๋ยมาเปิดร้านนี่แล้วก็โปรดักที่ขายดีมากของเราก็คือเนี่ยแหละค่ะเกลือหิมาลายันที่เรามีคน
ที่ถวายถือว่าเป็นร่วมบุญเราไม่ได้มาเพื่อค้าขายแต่เรามาร่วมบุญนะคะแล้วก็แพ็กเกจเหล่านี้ก็เป็นแพ็กเกจที่มีคนช่วยดีไซน์นะคะพี่กิ๊กมายุรินทีมก็ช่วยกันทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อสุขภาพปลอดภัยนะคะวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาสัก100เท่าไหร่ยังไม่ได้รับรายงานนะคะจาก150กลัวโควิดกันไปหมดหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจแต่อยากให้กำลังใจว่าที่เนี่ยนอนห้องละ2คนห่างกันค่ะและใครมากับใครก็อยู่กับคนนั้นมองไปให้ดีอย่ากลัวอะไปได้ป้าบี้ป้าบี้รอเหรอจ้ะสบายดีไหมจ้ะดีขอบใจนะจ้ะคุณแม่มองเห็นการทำงานของคณะแม่ชีวันนี้มีผู้ที่จะมาเตรียมตัวที่จะบวชนะคะเกือบ30คนแล้วก็มีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยหัวใจเดียวกันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างระหว่างเสถียร1และเสถียร2มันสงบเป็นหลักความสงบเป็นหลักก็จะทำให้พวกเราได้เรียนรู้กับการมีปัจจุบันที่เห็นกายเคลื่อนไหวในขณะที่ใจตั้งมั่นจ่ออยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดใจของเราที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นน่ะมันเป็นจิตที่ควรกับการงานนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ใช้ชีวิตอย่างเป็นมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวเขาคงจะรายงานผลเข้ามาในวันพรุ่งนี้ว่าวันพ่อแห่งชาติเราได้ปุ๋ยที่เราเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะทำงานอย่างคนที่อาจจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยวันหนึ่งเราจะต้องมาทำสิ่งนี้ความรู้เหล่านี้ไม่แน่หรอกค่ะโลกมันจะวุ่นวายมันยังไม่ได้ถึงสุดท้ายของการตกต่ำนะคะมันเหมือนกำลังดาวลงฉะนั้นการประคับประคองจิตใจของเราให้รู้สึกได้ถึงความตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาที่พร้อมจะแก้ปัญหาแล้วก็ฝึกความรู้ใดที่ไม่รู้แล้วรู้แล้วเพื่อตัวเองรอดก็ควรจะต้องฝึกเหมือนเราต้องมาฝึกการหายใจเป็นหายใจให้เป็นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราได้เห็นความเข้มแข็งโลกมันจะเป็นอย่างนี้แหละเราก็มองเห็นมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามามากมายนะคะทุกคนก็ป้องกันตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันที่จะทำให้เราก็ยังใช้ชีวิตที่ระมัดระวังไม่ระแวงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเปลี่ยนร้ายกายดีทำสิ่งที่มันยังทำให้เราก้าวหน้าไม่ว่าธุรกิจการงานมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ใจของเราเนี่ยค่ะที่จะยังเรียนรู้และต่อสู้ขอบคุณร้านลุงนวยมากส่งดอกบัวมานี่เป็นใบบัวที่มาจากอยุธยานะคะก็หน่อยก็ส่งมาก็งดงามเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีการบวชค่ะ
าเราจดจ่อจิตได้ในระดับหนึ่งจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอันนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะการที่พวกเรายังกล้าที่จะมาในช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่ว่าเราก็ต้องมีปัญญากันเยอะหน่อยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คงต้องใช้หลักการของการตั้งกาดให้แข็งแรงไม่อยู่ใกล้กันมีแมสปิดหน้าเอาไว้นะคะตอนนี้ทุกคนปิดหมดคุณแม่พูดก็ขออนุญาตเปิดแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันในเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติภาวนาร่วมกันเนี่ยก็เหมือนเราอยู่เดียวการอยู่เดียวก็คือการอย่าส่งใจของเราออกไปข้างนอกมากนักนะคะใช้การตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเป็นอานาปานสติภาวนาคือการทำให้ดีขึ้นการหายใจให้เป็นด้วยการมีสติรู้อยู่ในทุกลมหายใจจนเห็นกายลมกับกายเนื้อคือลมหายใจเป็นกายสังขารปรุงแต่งกายเนื้อของเราจนมันมีความรู้สึกก็ให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตของเราเวลาที่เราเห็นว่ากายเนื้อมีอิทธิพลต่อ
ต่อจิตด้วยเช่นเวลาที่หายใจเบากายเนื้อผ่อนคลายใจมันจะสงบนั้นลมหายใจจึงมีอิทธิพลต่อกายและมีอิทธิพลต่อจิตด้วยแทบจะเรียกว่าเป็นลมหายใจในปัจจุบันขณะที่เราสามารถสั่งได้สั่งได้ฝึกจนกระทั่งสั่งมันได้พอมันกำลังจะลุกลี้ลุกลนตื่นเต้นก็ดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกแรงๆรู้ตัวมันก็จะสงบหรือบางทีมันฟุ้งซ่านมันมีถีนมิทะมันเบื่อขี้เกียจหรือบางทีมันมีความลังเลมีอาการของความลังเลไม่แน่ใจหรือสับสนวุ่นวายใช้ลมหายใจปรับได้หมดเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยหรือบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนพลังงานบางอย่างเช่นนั่งหายใจเฉยๆมันงกง่วงเราก็ไปให้มีกายเคลื่อนไหวไปออกกำลังกายก็ได้หรือบางคนอาจจะเลือกทำงานที่มันทำให้เราสงบเช่นรดน้ำต้นไม้ก็ได้เก็บใบไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นยังเป็นงานที่เรียกว่าเป็นการภาวนาอยู่พอไหวไหมคะคือเรามาจากสังคมที่มันเร็วรนบางทีมันเหนื่อยมากๆบางก็เหวี่ยงไปอีกเรื่องนึงเลยฟุ้งซ่านบางทีก็ท้อแท้บางทีก็รู้สึกแบบมันอยากหลับไปเลยคือมันเหนื่อยอะใครเหนื่อยมายกมือขึ้นใครเหนื่อยอ๋อไม่เหนื่อยหรอจริงเหรอวันนี้ก่อนที่จะกลับมากรุงเทพเนี่ยคุณแม่แวะดูงานของอาจารย์กรกฎระหว่างทางจากหุบเขามาเนี่ยแล้วคุณแม่ก็เห็นอาคารคล้ายๆอาคารอย่างเงี้ยของเราแต่ว่ามันมีเป็นกระดองเต่ามันก็เลื้อยไปแต่ชำด้วยไม้ไผ่คุณแม่ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เราไปสอนแม่ชีนะอันนี้พูดเลยนะแม่ชีที่กำลังจะแถวไหนคะที่จะบวชนะยกมือขึ้นสิคะอ๋อกี่คนคะตกลงได้ข่าวว่าเกือบ30คนเนาะคุณแม่ก็บอกว่าอาจารย์กรกฎบอกว่าอาจารย์กรกฎช่วยดีไซน์สิ่งที่มันจะเป็นศาลาสวดมนต์ในหุบเขาหรือว่ามันอาจจะเป็นที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นที่ดูงานเวลาคนไปดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะมีโครงการช่างหัวมันเสร็จแล้วก็จะไปทำงานทางด้านเนี่ยค่ะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นที่หุบเขาโพธิสัตว์ศาลาอย่างเงี้ยแหละแล้วก็คิดว่ามันไม่น่ายากเขาก็บอกว่าไม่ยากหรอกครับนะไม่ยากคุณแม่บอกแม่ชีทำได้ไหมเขาบอกทำได้เลยครับคุณแม่อาจจะมีพื้นที่อีกที่หนึ่งสำหรับให้เนี่ยค่ะภาวนากับการนั่งสาเนี่ยค่ะใช้ไม้ไผ่ซึ่งจริงๆแล้วที่เพชรบุรีก็มีคนมาถวายไม้ไผ่เยอะแล้วก็ข้างในก็เป็นเหล็กถ้ามองไปที่เสาต้องเปลี่ยนภาพไปที่เสาเสาเนี่ยข้างในคือเหล็กแล้วถึงจะเอาไม้ไผ่ไปประกบแล้วก็มีความอ่อนช้อยเนี่ยค่ะข้างในคือเหล็กแล้วก็เอาอันไหนที่เล็กหน่อยก็เอาหวายอันไหนที่ใหญ่หน่อยก็เอาไม้ไผ่แต่ที่เห็นเชือกน่ะค่ะไม่ชีทำได้เลยคุณแม่ยังบอกว่าโอ้มันพึ่งตัวเองได้จริงๆนะเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็ใช้วัสดุตรงนั้นเพราะว่าที่นั่นก็มีต้นจากมุงจากเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นงานศิลปะที่เป็น contemporary art เนี่ยอันเนี้ยทำได้เลยเราสามารถแล้วก็มีไม้ไผ่เป็นหลังคาด้วยนะคะและเป็นฝ้าด้วยไม้ไผ่ซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้อยู่ว่าเราจะหาไม้ไผ่จาก
ชุมชนได้อย่างไรอันนี้ให้ดูนะคะแล้วก็พูดไปเพื่อให้เห็นว่าอ้อเวลาที่เราอยู่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราทำงานเรื่องเคารพความการรู้จักภาวนาในความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่ที่นี่ดูขออาจารย์กรกฎแล้วลองดูงานปะปากะยอที่ตั้งที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเสร็จเหมือนกันพรุ่งนี้เปิดเหมือนกันค่ะดูงานปะปากะยอก็เป็นไม้ไผ่ซึ่งใช้คน5คนเองที่ทำเป็นชนเผ่าปะปากะยอใช้ไม้ไผ่ซึ่งเราทำอยู่แล้วก็ไม่ใช้ตะปูเลยเนี่ยอันนี้เป็นชนเผ่าละจะเห็นว่าเขาขึ้นโควันนี้ค่ะเขาทำเกือบเสร็จแล้วนะคะเหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นชนเผ่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นศิลปินแล้วนี่คือไม้ไผ่ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีคุณแม่ก็เปรียบเทียบของสองสิ่งนี้เลยแล้วก็แวะคือเป็นเพื่อนกันอาจารย์กรกฎเป็นเหมือนเป็นลูกหลานนะคะก็บอกว่าจะทำให้นะคะสามารถเดินขึ้นไปสบายๆ สำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีอันนี้ก็จะอยู่ที่ทาราฟาร์มวันนี้ค่ะเกือบเสร็จละพรุ่งนี้เปิดถามว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ไปนั่งหายใจเล่นตอนสร้างก็กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นก็หายใจไปด้วยกันนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยและอากาศที่นู่นน่ะโควิดไม่มีตามไปได้กลางวันมันร้อนโควิดกระเด็นออกมาก็ตายแงกแล้วอากาศเบาโปร่งฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เตรียมตัวบวชนะคะวันที่8เดินทางสู่หุบเขาเลยค่ะต้นไม้รออยู่ลูกแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปอยู่ที่ร้านปลอดภัยยังเห็นไข่ไก่จากฟาร์มในหุบเขาโพธิสัตว์มาวางแล้วไข่ไก่ที่สดที่สุดไข่วันนี้กินเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอามาฝากพวกเราด้วยพรุ่งนี้ถ้าเมนูที่ใส่ไข่นะคะก็เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้คุณแม่ถ่ายเองเนี่ยค่ะตอนตีห้าประมาณสักตีห้า54นาทีกลับไปที่รูปสีแดงก่อนขณะต่อขณะเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวพอกดเสร็จกดอีกทีเป็นรูปอีกรูปหนึ่งเลยค่ะเนี่ยแสงมันเร็วมากแล้วนี่ถือที่เดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเป็นขณะคือมันแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันจะแทบจะเรียกว่าเบาๆเลยอะอยู่อย่างเบาๆอะไม่ต้องยึดครองแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกนะคะพวกนี้จะปลูกอีกต้นหนึ่งซึ่งก็อายุเป็นร้อยปีลองไปดูต้นไม้อายุ400ปีที่เขาปลูกก่อนที่นี่สูงสุดก็400ปีนะลูกที่เสถียรหนึ่งเนี่ยไปดูมีลั่นธมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำรีแพร์ต้นไม้ที่นี่เพราะเราทำปุ๋ยได้แล้วพรุ่งนี้ทำปุ๋ยที่นู่นที่นี่ก็จะเติบโตไปพร้อมกับปุ๋ยที่นู่นแต่ดูต้นไม้ที่นู่นทำไมต้องทำปุ๋ยเองเพราะที่มันกว้างใหญ่ลูกลองดูต้นที่เราปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีเปิดนะคะให้ใครที่มีแบบคนที่อยากจะไปปฏิบัติไปภาวนาไปทำแคมป์ธรรมะแคมป์หรือว่าเอาคนไปทำงานจิตอาสาตอนนี้ต้องการมากอย่างวันนี้ก็มีคนจากบริษัททำพลาสติกใช่ไหมฮะที่ไปอยู่22คนเอาโรงครัวไปเลี้ยงพวกเราด้วยนะเรากินข้าวกันทีเกือบร้อยคนนะที่นั่นนะปรากฏว่าบ้านสะอาดทั้งหมู่บ้านเลยเราปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กไว้อะหญ้ามันสูงแต่วันนี้เนี่ยฮะต้นไม้ใหญ่เนี่ยปลูกกันประมาณฉันที่เราปลูกกันมาแบบที่เสถียรหนึ่งเนี่ยมันมีความชำนาญแล้วก็พอเห็นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเริ่มเข้าไปสู่การแล้วจะเอาอะไรเป็นปุ๋ยล่ะต้นไม้พวกนี้เป็นร้อยๆปีคุณแม่ก็ดำริพวกนี้นะคะวันพ่อแห่งชาตินะคะทางนี้ก็บวช
ทางนู้นก็ทำปุ๋ยละวันนี้เป็นปุ๋ยกองที่สองละคือเขาจะต้องทำให้เห็นว่า3วันเนี่ยอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันลดลงยังไงไปดูการทำปุ๋ยหน่อยไหมคะวันนี้ก็มีละเนี่ยค่ะปุ๋ยอันนี้ทำเมื่อวานนี้อันนี้ทำเมื่อวานนี้โดยคณะแม่ชีทั้งหมดเรียนการทำปุ๋ยหมดเลยค่ะนะคะคราวนี้ต่อไปลองดูนะคะวันนี้อันนี้ของวันนี้อันนี้ขึ้นไปอยู่ในโรงปุ๋ยแล้วเห็นไหมคะอันนี้อีกกองหนึ่งอันนี้ก็ทุกคนทำเจ้าหน้าที่ทุกคนทำค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ทำรวมกันหมดเลยพวกเราคนไทยใครจะไปเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยก็มีวิธีการเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเข้ารายการวันนี้คุณแม่พูดเรื่องชีวิตปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดอย่ารอเศรษฐกิจดีแล้วเราถึงจะมีความสุขภาวะเช่นนี้ต้องมีความสุขจากการสุขง่ายพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังให้คนอื่นเป็นค่ะเรากลับมาที่ลมหายใจกันดีไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังทีละ24ชั่วโมงคือความเป็น24ชั่วโมงที่ไม่เอี่ยมของเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันมีคอนเทนต์เยอะมากพรุ่งนี้เราจะคลิปผมกันในเวลาที่พรุ่งนี้หนิงปณิตามาเป็นดีเจซึ่งเขาเคยบวชถึง2ครั้งนั่นเองเนี่ยตอนที่คุณแม่บวชเด็กเครื่องบินทั้งลำเลยไปอินเดียเขาถวายบาตรแล้วลูกเขาเนี่ยนลินเนี่ยคือเด็กที่สมมติวันนี้หนิงมาถวายบาตรแล้วก็ไปตรวจก็พบว่ามีลูกเลยเกิดพร้อมกับการทำบุญเรื่องการบวชนรินทร์เขาก็เลยเป็นหลานในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่เขามาพร้อมกับการถวายบาตรให้กับนักบวชผู้หญิงคือเด็กผู้หญิง100ใบเพราะตอนนั้นเด็กผู้หญิงบวช97คน97คนโดยมีเด็กคนแรกที่บวชตอนนั้นน่ะรับบาตรมันเป็นบาตรที่ใหญ่เราเลยตีบาตรอินเดียให้เล็กลงเหมาะอยากดูสักหน่อยไหมคะว่าเวลาที่เราบวชเด็กเป็นยังไงเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการบวชผู้ใหญ่พวกนี้ลองดูคือเสถียรเขาไม่ทำอะไรโดยที่เขาไม่ประเมินเลยนะคะค่ะลองดูว่าพอฟ้าพันเชษได้สร้างแรงบันดาลใจในระดับหนึ่งแต่ให้ดูเห็นถึงความตั้งใจเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเผื่อเราจะเห็นว่าเราแพ้เด็กไม่ได้นะเรื่องความตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจเราจะเห็นถึงการไปถึงเป้าหมายอย่างที่ใจมันปรารถนาไว้เวลาใจมันปรารถนาเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนโฟกัสถ้าเรามาบวชเพื่ออะไรเพื่อนิพพานเป็นเป้าหมายฟังนะบวชเพื่อนิพพานเราจะไม่บวชเพื่อเรื่องอื่นนะลูกเราบวชเพราะเรากตัญญูพ่อแม่อะไรก็ว่าไปแต่เพื่ออะไรเราบวชเพราะเราอยากจะเปลี่ยนรหัสชีวิตเราเพื่ออะไรเพื่อนิพพานจำไว้เลยว่าหลักการของการบวชคือเพื่อนิพพานการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะนิพพานก็คือพ้นทุกข์อ่ะลองดูค่ะแม่ชีน้อยนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะสอนปฏิจจสมุปบาทในท้องพอฟ้าอยู่ในท้องฟังปฏิจจสมุปบาทแล้วและเมื่อพอฟ้าคลอดเดือนแรกก็มาขึ้นผมและหลังจากนั้นพอฟ้าก็มาเดือนละวันเพื่อมาอยู่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่เราก็เห็นวิถีชีวิตตอนนั้นเรายังไม่มีธรรมาสมตึกที่คุณนอนน่ะพอฟ้าก็เอาพี่ชายชื่อพี่พอมาด้วยแม่ก็เนี่ยค่ะเล่นดินเล่นสัตว์ซึ่งอันเนี้ยค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมีนะคะเพราะเราจะทำบ้านดินกับไม้ไผ่จากนั้นพอฟ้าสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในบ้านพ่อแม่ก็เสียใจอยากให้ลูกชายบวชลูกชายไม่บวชกลัวผีพอฟ้าไปนอนหนึ่งคืนแล้วบอกฟ้าบวชวันที่ฟ้าบวชพี่ชายเห็นพี่ชายจึงขอบวชด้วยและ
กลัวผีจึงอยู่แค่คืนเดียวแต่พอฟ้าอยู่15วัน2อาทิตย์บวช2อาทิตย์ค่ะเป็นเด็กอินเตอร์ช่วงนั้นคริสต์มาสพอดีเขาเด็กมากนะคะ5ขวบแต่พอฟ้าสร้างแรงบันดาลใจด้วยความมุ่งมั่นเมื่อถามว่าบวชเพราะอะไรเขาตอบได้เลยค่ะว่าสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขคือความกตัญญูที่ยังรักคนที่ตายเขามีอยู่ค่ะแล้วเขาก็ไปเดินนำศพเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบวชต่อไม่สึกส่วนเนนบวชเช้าสึกเย็นเพราะกลัวผีอยู่วัดไม่ได้กลัวผีไงคือเด็กก็มีเหตุผลของเขาไงคะแต่ว่าฟ้าเขามีความตั้งใจพ่อมาใส่บาตรยังเป็นเด็กอยู่เลยแม่ก็หยุดงานมาตามลูกบิณฑบาตวันแรกกลัวว่าจะไม่มีใครให้อาหารลูกพ่อก็เอาของโปรดมาแต่พอฟ้าได้รับคำสอนว่าอย่าคลุกคลีอันนี้คุณแม่สอนพวกเธอเลยนะอย่าคลุกคลีฟ้าเนี่ยพอมีพี่เลี้ยงส่งขึ้นกุฏิเขาจะหันกลับมาบอกเลยว่าคุณยายบอกว่าวินัยคือไม่ให้คุกครีมันไม่ต้องขึ้นกุฏิเขาทุกวันนี้พอฟ้าอายุประมาณ17อยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาเป็นนักเรียนที่ไปอยู่นานาชาติที่นั่นกินอาหารคุณยายสอนว่าพอมันอร่อยนะมันจะตักอีกฟ้าเอามือจับบาตรไว้ลูกแล้วดูคำข้าวอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีตึกสาวิกาเนี่ยสอนปฏิจจสุบาทตอนกินกันนั้นน่ะแล้วพอฟ้าก็สึกวันสึกเนี่ยออกรับบิณฑบาตแล้วรับผ้าป่าตอนนั้นยังจำได้เลยดูสายตานะเขามองตัวเขาว่าเขาจะให้พรยังไงและโปรดฟังการให้พรของเด็ก5ขวบเพราะเดี๋ยวพวกเราพอเป็นนั้นแล้วต้องให้พรฟังเขาแก่นเขายังแม่นอยู่เห็นไหมเขาบวชเพื่ออุทิศสิ่งนี้ไปถึงคนที่ละโลกนี้ไปแล้วบอกกับตัวเองว่าตั้งใจแล้วคือเขาให้พรแบบเขาบอกตัวเองอ่ะตอนนั้นยังไม่มีกระดานรองนั่งเลยเห็นไหมยังเสือเป็นดินปูเสืออยู่เลยเห็นไหมศาลาเนี้ยจากนั้น3เดือนมีเด็กมาขอบวช97คนเนี่ยค่ะหนิงปณิตาที่เขาจะมาทำรายการเนี่ยเขาถวายบาตร100ใบเลยค่ะเด็กบวชหมดเลยมันต้องตีบาตรเด็กถัดเสื้อผ้าเด็กงั้นพรุ่งนี้หนิงเขาก็มาด้วยประเด็นนี้ด้วยมาให้กำลังใจเขาบวชแล้ว2ครั้งพอเข้าใจนะลูกว่าการบวชของเราเนี่ยมันมีอานิสงส์เนาะถ้าบวชเพื่อนิพพานจะกี่วันก็ตามเป้าหมายคือพ้นทุกข์จะมา3พวกเรา2คืน3วันเนาะก็พ้นทุกข์เอาล่ะค่ะอันนี้ก็กลับมาที่นี่ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจจะบวชพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติแล้วด้วยพระบรมสาธิสลักษณ์ก็เป็นรูปพระองค์ท่านที่บวชอยู่โอเคนะคะให้กำลังใจก่อนแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็เราก็มีกระบวนการของการจัดการเลยใครเหนื่อยมาก็พยายามใช้อาร์ตเทอราปีหลายเรื่องมากนะคะเดี๋ยวพอคุณแม่ลงไปก็จะได้สอนเรื่องสมาธิบำบัดเลยนอนให้หลับลองก่อนโอเคไหมงั้นเราก็จะเหลืออีก6นาทีคุณแม่ก็จะสรุปให้พวกเรารู้ได้ว่าที่นี่คือบ้านเราบ้านเราลูกคุณแม่ก็พยายามทำให้เห็นว่าโดยหลักการวินัยของการอยู่ที่นี่มันก็คือธรรมะนั่นแหละ
แล้วมันก็มีความอบอุ่นดูแลเกื้อกูลบวรนะบ้านวัดมันมีสถาบันการศึกษาที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะมีตั้งแต่อนุบาลนะมีประถมมีมหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยอริยธาราภาวนาวิชาลัยที่ท่านมาอยู่เนี่ยมันเป็นบวรไม่มีรั้วเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันเป็นบ้านเราขอให้ทุกคนอยู่อย่างผ่อนคลายแต่มีวินัยร่วมกันและมีการศึกษาที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เป็นสิกขาโอเคไหมให้มีสิกขาให้ระลึกถึงการเรียนที่มีปัญญาศีลและสมาธิเป็นบทพิสูจน์เป็นหนทางที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานถ้าใช้กระบวนการของการสิกขาแบบมีปัญญาศีลสมาธิถอดถอนความเป็นชั้นของชั้นได้ไม่มีกายชั้นใจชั้นแต่มีธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าเข้าใจในธรรมชาตินี้พ้นทุกข์ได้ลูกพรุ่งนี้เราก็ค่อยๆไกด์กันไปมีหลายวิธีอย่าทำตัวให้เป็นงูเปื้อนคูดสำหรับนักบวชผิดศีลผิดธรรมแม้แต่งูตัวเดียวที่เปื้อนคูดเวลาถูกจับมีประเด็นดิ้นมันก็เน่ากันทั้งสังฆาตอนนี้เรามีกันอยู่50กว่าชีวิตถ้าบวชอีก30หรือเกือบ30เนี่ยมันก็70 80แล้วตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะที่นี่ไม่ว่างจากการมาขอบวชเลยนะแล้วก็ทุกเดือนที่มากอย่างเงี้ยตอนเข้าพรรษาบวช90ยินดีต้อนรับที่จริงผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสมัครมา150นี่มาประมาณสัก110อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาก็เตรียมห้องหับไว้อ๋อมีพรุ่งนี้เข้าอีกนี่ใช่ไหมจ๊ะเนาะพรุ่งนี้อ๋อไม่ชีอุ๊ดกลับมาเทรนเหรอไม่ชีน้อยหนาไปไหนแตะมือกันดีแล้วลูกแตะมือกันเชื่อไหมถ้าใจเราเปิดกว้างวางอคติเนี่ยเราจะมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงมากจำไว้นะอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูคุณแม่เนี่ยตอนนี้สอนสองที่เลยรับสอนผ่านสื่อด้วยมันต้องพยายามทำให้คนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังบอกเนี่ยไม่ยากเกินไปวิธีการสอนที่ดีอันหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหยิบของมีคมและเราเอาของมีคมนั้นฟันผ่านลงไปในน้ำน้ำประสานกันง่ายไหมลูกทำจิตให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นไม้สับไปก็เห็นแผลเป็นแล้วนะหรือเป็นหินน่ะมันก็จะมีตาที่แบบฝังลึกอยู่เหมือนเรายิ่งกับแผลเป็นน่ะมันเหมือนหินน่ะนักบวชจะไม่ทำนี้มันลมพัดเลยรู้สึกก็รู้สึกแต่จบเลยเข้าใจไม่งั้นสั่งข้าววุ่นวายคุณแม่อยากได้ทีมเวิร์คที่มันไม่เป็นภาระเพราะตอนนี้งานมันเยอะวินัยสำคัญอย่าย้ำคิดย้ำทำยิ่งภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องไม่เป็นภาระความสุขยังมีอยู่ได้แต่ใช้ให้มันน้อยลงสุขง่ายใช้น้อยแล้วต้องสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพและยังต้องสุขเมื่อให้ยังต้องแชร์ยังต้องแคร์กันเลสเปคเคารพกันนะลูก
เข้าใจไหมทำไมเสถียรธรรมสถานหนึ่งถูกปิดมันจึงเกิดเสถียรธรรมสถานสองอย่างรวดเร็วเพราะเราไม่ยอมจำนนเรายอมรับคุณแม่เชื่อว่าถ้าการกลับมาคราวนี้เรามีวินัยที่ดีมันจะคุมอยู่แค่นั้นเพราะไอ้คนที่พามามันไม่มีวินัยไงมันซ่อนตัวมาอย่างวันนี้คุณแม่กลับเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้แวะปั๊มน้ำมันเลยนะพยายามวางแผนการเดินทางเพราะว่าเราก็เจอผู้คนเยอะไงเราไม่ควรจะเป็นพาหะคือเราก็เคารพอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ทุกคนต้องใส่หมดเพราะว่าถ้าเราต่างคนต่างใส่เราจะปลอดภัยทั้งหมดก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะรักษาวินัยนี่คือวินัยของโควิดนะคะลูกนี่ก็เรามาถวายกรวยดอกไม้ซึ่งวันนี้ช่วยเขาทำกันหรือเปล่ารุ่นนี้มีช่วยแม่พาทำไหมคะมีผู้ปฏิบัติหรือว่านักบวชช่วยทำไหมคะช่วยทำขอบใจมากนะจ้ะคุณแม่ก็ขอให้พวกเราลองสร้างวินัยในการที่จะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อให้ถี่ที่สุดแล้วกันถ้าบอกว่าทุกลมหายใจก็อาจจะทำไม่ได้พอรู้ตัวเกิดอารมณ์และความรู้สึกให้กลับไปที่ลมหายใจการกลับไปที่ลมหายใจซึ่งคือชีวิตของเรามันจะเหมือนมีสติกลับมารู้ทันไหวใจจะตื่นคำสอนแรกๆก็คือมันกระทบแน่มันมีอารมณ์มากระทบพอผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมันไปรู้สึกที่ใจมันมีอารมณ์มากระทบที่ใจหนึ่งลมหายใจแค่ยืนดูรู้ทันไหวใจตื่นยืนดูมีอคันธุกะมาเคาะประตูอย่าเปิดประตูอย่าเป็นคนที่ผูกใจอย่าผูกเวรหมายมั่น
ก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูอารมณ์จะแค่มาแล้วไปอคันธุกะจะแค่มาแล้วไปฝึกแค่นี้ก่อนพอมันส่งจิตออกไปข้างนอกให้กลับไปที่ลมหายใจพอมันคิดไปอีกอดีตให้กลับมาที่ลมหายใจพอมันไปอนาคตมันปรุงแต่งไปให้กลับมาที่ลมหายใจพอใจมันสงบมันจะวางแผนอนาคตดีกว่าที่คิดแบบฟุ้งซ่านอย่างนี้เห็นภาพไหมคะถ้าอย่างเงี้ย24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงลองฝึกคุณจะเบาขึ้นสบายขึ้นโล่งโปร่งเบาและบริสุทธิ์ง่ายๆเลยอันนี้เทคนิคเลยอนาปานสติเป็นเทคนิคนิพพานเป็นเป้าหมายสติเป็นดังเกาะของเรามีหิริและโอตตปะเป็นปทุนมีความเพียรเป็นดังวงล้อมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนเลยทีละ24ชั่วโมงไม่ต้องไม่งั้นมันจะท้อแท้แล้วเดี๋ยวย่อมาทีละครึ่งวันทีละชั่วโมงเงี้ยค่ะรู้ตัวให้มากขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปเพื่อให้เราผ่อนความตึงนะคะก็ขอให้ทุกคนมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาเปลี่ยนร้ายกายดีสัพพีทิโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงให้บำราบไปอายุวันโนสุขังพลัง